ไปต่อกันที่มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาครับเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและกีฬาเปตองทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาครับที่มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองครับรามคำแหง9นายในนัดทีรนัดสุภานนท์ครับประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาพร้อมกับคณะนะครับได้เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาไปตองทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาครับโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีนายไกรศรีกันสูตรทางนายกสมาคมกีฬาไปตองแห่งประเทศไทยสตาฟโค้ชและนักกีฬาให้การต้อนรับโดยทางในใายไกรศรีกันสูตรครับนายกสมาคมกล่าวว่าซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยมีชิงชัยถึง11เหรียญทองจากประเภทเดี่ยว2เหรียญทองประเภทคู่3เหรียญทอง ประเภททีม4เหรียญทองและประเภทชูตติ้ง2เหรียญทองโดยสมาคมกีฬาเปรตองแห่งประเทศไทยได้เรียกเก็บตัวนักกีฬาชาย15คนและนักกีฬาหญิง15คนโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่5เหรียญทอง ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยใช้วิทยาศาสการกีฬาเข้ามาช่วยส่วนนักกีฬาที่คาดว่าจะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้นะครับได้แก่นักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกและแชมป์เอเชียประเภททีมหญิงซึ่งประกอบไปด้วยเรืออากาศหญิงททองศรีตมะโคดเรืออากาศโทหญิงพันธิภาวงชูเวศจากอากาศเอกหญิงนันทวันเฟื่องสนิทจากอากาศโทหญิงอัมพวันสุวรรณพฤกษ และประเภทคู่ผสมประกอบด้วยพันจ่าอากาศเอกสราวุฒิสีบุญเพงและจ่าอากาศหญิงนันทวันเฟื่องสนิทรวมทั้งนักกีฬาชุดแชมป์ซีเกมครั้งที่แล้วประเภททีมชายนะครับประกอบด้วยจ่าอากาศเอกธนากรสังแก้ว1 0เอกอนุพลพาทันนายถาวรสิทธิราชโครนะครับประเภททีมผสมประกอบด้วยนายอนุพงศ์คำฟูนางสาวสุดารัตน์ซ้อนพันจ่าอากาศเอกหญิงนัตยาอยู่ทองประเภท คู่ชายประกอบด้วย1 0เอกเอกกรินแก้วลานายรัชตะคำดีและประเภทชูตติ้งชายจาก10โทสุพรรณทองภูนอกจากนี้ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับนักกีฬายังได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเปตองระดับชาติและนานาชาติเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และล่าสุดได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการกีฬาเปตองนานาชาติที่ประเทศออสเตรเลียทำให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ด้านนายนัทธีรณนัสุภานนท์ประธานมูนลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมและพร้อมชิงเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาเพื่อนําเหรียญทองและเกียรติยศจากการแข่งขันกลับสู่ประเทศไทยและขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีด้วยครับ